เอาละครับผมสวัสดีทุกช่วงเวลานะครับสวัสดีครับผมปอมนะครับผมเรามาดูกันดีกว่านะครับก่อนที่จะเข้าถึงเรื่องราวที่เราจะพูดกันนะครับผมขอทุกใช้กดแล้วก็ subscribe กดใช้ให้ด้วยนะครับโอเคครับผมอันนี้เพิ่งจะตื่นนอนนะก็จะประมาณนี้แหละครับผมงงๆเงี้ยๆหน่อยนะใครบอกว่าตื่นนอนเช้าผมตื่นนอนเช้านะครับผมแต่ก็มันก็มีเวลาทํางานของผมนะแล้วก็นอนต่อนะตัวนี้เป็นรายละเอียดของ Big Time นะครับผมที่จะเป็นโปรเจกต์ที่จะออกมานะครับผมใน Market Pierce นะครับผม Tracer Tiller นะครับผมก็รอกันอีก11ชั่วโมงนะครับก็ว่ากันไปนะในตอนประมาณ2ทุ่มของวันนี้นะครับผมโดยประมาณนะครับสำหรับคุณสิริพงษ์ถามมานะครับผมพี่ป้อมเผยฟอร์มฝากอะไรนะฝากช่วยรีเสิร์ชเกมคล้ายๆซีคาร์ได้เหรียญ BNB บวก BSW BSW ออกไปสเต็กรอ IDO ลันช์เจ๋งๆได้ครับโอเคครับเราไปดูกันดีกว่าเกมชื่อ Bishop Game Squid NFT World ไปดูกันนะครับมีเกมคนไทยแบบนี้เกมคนไทยเป็นเรื่องดีครับผมเดี๋ยวนะ B swap อ๋อB swap new game fry coming soon คนไทยยังไม่ค่อยมาดูเกมนี้กันหรอกวิดีโอไม่ค่อยเห็นภาษาไทยนะมี NFT Gamer Thailand มาทำไปแล้วนะครับใน4วันก่อนเดี๋ยวเราไปดูกันครับ BSwap นะครับผม Pay to Earn Sweet NFT World นะครับผมก็ว่าอันไป Boss NFT Player NFT ที่เราต้องซื้อนะครับผมในการที่เราจะเล่นได้นะMint Bot Mint NFT Player Activity ContractPlayer stake BSC BSW token in BSW run through on BS BSwap นะครับผม Pay game ฮะเดี๋ยวเข้าไปดูกันนะครับ Exchange อันนี้สำหรับการเล่นในการขับรถนะครับผมอ๋อไม่อันนี้เป็น Mission Transport UNT เคลื่อนเป็นตัวเคลื่อนย้ายตัวละครเรามิน NFT ที่เรามินเพลเยอร์Random Level 1ถึง Level 5นะครับผม Share Contact Share Contact Your Player Squid Energy Power UNFT มี Main Game ที่เราได้เห็นกันนะครับผมแล้วก็ Main Game หลักเราจะได้สามารถ Stake เหรียญได้นะครับผมแต่ Stake แต่ได้ BNB ตรงไหนปะเดี๋ยวนะขอดูกันนะครับ Majestic Majestic 100,000บวกแจ็คพอตถ้าชวนนะเข้าขายเชิญชวนเพื่อนได้3%นะครับผมอ้างอิง Sukit NFT World GS Dex BSC New Level นี่ดูคร่าวๆนะเดี๋ยวขอไปดูตัวเกมก่อนนะครับตัวนี้ผ่านเซอร์ติถ้าขนาดผ่านเซอร์ติก็ออริเซอร์ติก็น่าจะดีอยู่ระดับหนึ่งนะก็จะย้ำเตือนเสมอนะไม่ใช่ว่าทุกอย่างจะดีแบบอันคริติคอลกับเมเจอร์ผ่านมีเดียมไม่ผ่านโอเคยังพอเห็นภาพลังเลื่อนเลื่อนลางๆหน่อยว่ายังมีอะไรเรื่องโอเคนะครับมาเตอร์อะไรมาเตอร์เชฟวะเนี่ยเดี๋ยวนะวันโฮเดอร์ถือมากกว่า50%ก็มีความเสี่ยงพอสมควรนะครับสำหรับเรื่องนี้ผมไม่ค่อยชอบนะสำหรับไอ้ที่มีคนถือเยอะกว่า50%นะมี IDO ด้วยนะครับ IDO ที่จะเกิดขึ้นคุณสามารถ stake เหรียญไว้และคุณก็สามารถไป IDO ได้นะครับLaunchpad duration XPS IDO 6ชั่วโมง6ชั่วโมงในการรันนะครับผมเดี๋ยวขอดูนะขั้นต่ำเท่าไหร่วะร้อยดอลลาร์4,000เหรอเราต้องเดี๋ยวนะอันนี้อะไรวะเนี่ยอ๋อเว็บไซต์ตัวเว็บไซต์ตรงกันด้วยนะครับผม
bswap.org โอเคตรงกันเรียบร้อยก็เข้าไปดูหน่อยเดี๋ยวนะแป๊บหนึ่งนะครับขออนุญาตนะครับอันนี้มีตัวละครให้เราเปิด Squid Mystery Box นะครับจะไปต้อง connect นะเดี๋ยวนะขอเข้าไปดูตัวเกมก่อนนะครับหรือว่าตัวเกมยังไม่ออกมาว่าเป็นไปได้10,000 NFT Mystery Box Sale December วันที่18 60 BSWB นะครับถึงเดี๋ยวนะก็ถ้าเป็น18ก็เมื่อวานไม่ใช่หรอวะ อันนี้ไม่ได้ดูอันนี้ไม่ได้ดูเลยนะขออภัยด้วยมาดูไทมิ่งกันดีกว่าตรงกับวันไหนดีอ่ะ15-16 UTC เมื่อวานตอน4 ทุ่มเหรอครับผมไม่ได้เข้ามาดูเลยสงสัยจะไม่ทันแน่ๆเลยขอเข้าเมตามาสก่อนนะครับเรามาดูดูแบบใครเข้ามาดูอาจจะดูเปื่อยๆนะครับขออภัยนิดนึงส่งเอาไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมไม่ทันนะไอ้ยาแต่เสียดายเหมือนกันเนี่ยได้นี่มา10,000 คนเรียบร้อยฮะหมดไปเรียบร้อยสำหรับใครที่จะไปลันช์แพดนะครับผมลันช์พูลนะไม่ใช่ลันช์พูลแซงบางคนนะ Welcome to be sure ไปกดติดตาม Twitter กับ Telegram เขาหน่อยก็ดีนะครับผมเป็นเรื่องที่ดีนะเพื่อมีปัญหาอะไรเราจะสามารถที่จะพูดคุยกับเขาได้นะครับถามว่าอะไรที่มันออกแนวออกแนวเกมที่เป็นเกมสกิปเกมนะครับผมอันตรายไหมครับทุกเกมครับอันตรายหมดครับ Active Inactive เดี๋ยวนะขอดูนะครับซื้อแล้วก็เก็บ Collect Token ไว้ Launch Project Project IDO อันใหม่มันจบไปแล้วนะฮะจบเร็วด้วยฮะคุณจะไปหวังว่าคุณจะได้ IDO ของไอ้ตัวนี้ไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะบอกไว้ก่อนเฮ้ยมีคนเอาออกมาขายด้วยวะแต่ประมูลนะจ๊ะเดี๋ยวผมขอดูหน่อยนะเหรียญนี่มันตกเท่าไหร่วะนายขอดูหน่อย exchange นะเท่าไหร่และ BNB นะครับก็BSW ตัวคอนเน็กต์แล้วไม่ใช่เหรอใช้เวลานานพอสมควรนะครับผมในการแบบไอ้นี่นะอันนี้ผมไม่ได้ดูเลยนะครับตัวนี้เป็นเกมดูไม่ทันเอาจริงมีเกมเกินขอบคุณมากนะครับติดต่อมี1 ดอลลาร์จุดต่ำสุดอยู่จุดหนึ่งโอเคเดี๋ยวนะขอดูจุดต่ำสุดและสูงสุดหน่อย0.3นะครับผมเคยตกไป0.3โอกาสที่เหรียญจะตกไป0.3ก็มีอยู่นะครับอย่าไปคาดหวังอะไรกับเหรียญเยอะขนาดนั้นนะแต่ระดับของมูลค่ารวมเบ็ดเสร็จอยู่ที่1,200 กว่าล้านถือว่าโอเคนะสำหรับผมมองนะครับแต่สิ่งที่ไม่โอเคสำหรับผมไม่ค่อยชอบตรงอันนึงนะที่ใครจะเป็นโฮเดอร์จริงๆนะก็คือกระเป๋าที่มันเป็นมัตเตอร์เชฟบิชอปเนี่ยคือจริงๆแล้วมันก็คือกระเป๋าของคอนแทคหลักนะครับผมแล้วก็ต่อให้คอนแทคหลัก3ตัวที่จะดึงทิ้งไปจริงๆโปรเจกต์ก็ไม่ล่มนะไม่ต้องกังวลเรื่องนั้นนะครับผมไอ้มัตเตอร์เชฟมันเป็นกระเป๋าอะไรวะผมต้องขอไปดูโทเค็นก่อนนะอันนี้ผมไม่รู้นะครับดูแบบไม่รู้เลยนะเพราะไม่ได้รู้ไม่ได้เช็คโทเค็นโดยตรงนะครับน่าจะเป็นกระเป๋าที่เอาไว้แลกเปลี่ยนโดยตรงกับผมมานะได้3 เหรียญนะเจ้าโคตรเลยชีวิตจิตใจฉันโดนทำลายอีกแล้วถ้าจะรับไดบีโอเราจะต้องใช้เท่าไหร่วะซื้อโทเค็นอันนี้เข้าใจเราจะ
6ชั่วโมง experience IDO 6ชั่วโมง duration ในการ limit unlimited deposit option $100 unlimited max deposit มี option unlimited โอ1,000 5,000อันนี้บางทีมันเกินลิมิตของบางคนนะครับผมไม่ต้องขนาดนั้นนะมันเวอร์เกินไปนะสำหรับใครที่แบบจะลงทุนขนาดนั้นนะมันค่อนข้างที่จะเสี่ยงพอสมควรนะครับ IDO ตัวนี้ยังน้อยอยู่นะแต่ในอนาคตอาจจะมีมาเรื่อยๆนะครับก็ดีผมว่ามันก็เป็นอันหนึ่งที่น่าสนใจนะอนาคตจะมีเกมออกมานะครับให้เราเล่นนะในอนาคตเลยนะครับผมมีลอตเตอรี่ด้วยนะครับถือว่าครบครันอยู่พอสมควรนะสำหรับใครที่จะเข้ามานะครับสามารถที่จะซื้อทิกเก็ตโดยใช้0.54 BUSD นะครับก็คือเกือบๆหนึ่งนะครับผมเพราะว่าใช้คำว่านี้ไม่ได้นะคุณสามารถไปซื้อหาจับจองได้นะครับในตลาดนะครับเดี๋ยวนะขอดูก่อนเมื่อกี้มันเห็นแวบๆอยู่นี่ว่ามันหายไปไหนแล้ววะมีสเต็กเหรียญนะครับผมหลายคนเขาจะได้เห็นนะว่ามีสเต็กเหรียญอะไรบ้างนะครับโดยปกติค่า59%ก็ถือว่าค่อนข้างเยอะนะครับสำหรับใครที่จะไปสเต็กนะเมื่อกี้ผมเห็นแวบๆมันหายไปไหนฟ้าเมื่อกี้ผมเห็นตลาดมันแวบๆนี่ว่ามันหายไปไหนอ่ะหาไม่เจอเดี๋ยวไปดูเกมล่วงหน้านะครับผมอ๋อนี่ตลาดอยู่นี่แล้วเมื่อกี้ฉันกดอะไรมาปัดเนี่ยทำไมถึงมาเก็บเพชรได้ล่ะตอนนี้จะอ่องอ่องอยู่นะครับผมเวลาเติดมาใหม่ๆนะครับอ๋อมันมีมาเก็บเพชรให้เราดูแล้วก็ดูไปนะครับผมสำหรับคนที่จะมาประมูลนะครับผมหรือจะได้ของอะไรพวกนี้เนี่ยก็จำเป็นที่ต้องซื้อนะฮะซื้อหาฮะใช่ถูกต้องฮะแล้วก็เรามาดูฟิลเตอร์กันนิดนึงนะครับผมว่า Biswap filter ราคาต่ำสุดเท่าไหร่10 BUSD นะครับผมต่ำสุดแล้วก็ได้ตัวซ้ำๆพอสมควรไม่น่ามีใครตั้งราคาไอ้นี่ให้ขอดูสูงสุดหน่อยโอ้สูงสุดน่าจะเป็นตัวนี้นะครับ100,000USDT คือมันมีไอ้นี่มันจำเป็นต้องมีรถนะครับผมไม่งั้นมาเล่นไม่ได้นะแล้วก็มีประมูลนะครับประมูล hard portion ไปเขาว่ากันไปแต่ประมูลอย่างนี้เนี่ยข้อเสียอย่างหนึ่งก็คือเขาสามารถที่จะยกเลิกการประมูลได้นะครับก็ว่ากันไปเกมนี้เปิดขึ้นมาวันที่22ถึง29นะครับผมจำเป็นที่ต้องมี2ตัวนะครับผมในการที่จะสตาร์ทเริ่มเล่นเกมนะครับเพราะว่ามันจำเป็นที่ต้องมีใน2ตัวนี้สำหรับการที่จะเคลื่อนย้ายตัวละครแรนดอมนะครับผมก็ว่ากันไปดูจากคร่าวๆจำเป็นต้องมีนะเพราะมันเป็นการบวกพลัสนะตัวเกมก็จะเป็นเกมที่เราจะได้เห็นกันนะครับผมก็คือเกมทุกอย่างนะครับของไอ้ตัวเกมหมดเลยนะเอามาลงกันตรงนี้หมดอ๋อแล้วก็เกมนี้เขาบอกว่า stake BUSD ไม่ได้ BNB นะครับผมลองหาอ่านแล้วไม่น่าจะได้ BNB นะในคอมเดี๋ยวนะขอดูอ้างอีกนิดหนึ่งมีแจ็คพอตนะครับแจ็คพอต100,000 ดอลลาร์นะครับ100,000 ดอลลาร์บวกก็ค่อนข้างเยอะนะการที่ให้แจ็คพอตขนาดนี้ก็เป็นเรื่องที่ดีนะครับผมสำหรับคนที่เล่นแต่อย่าลืมนะครับแจ็คพอตไม่ให้คนเดียวนะ นะขออ่านเพิ่มเติมนิดหนึ่งนะครับผมยังไม่มานะครับเกมนี้ถามว่าเกมนี้หลอกลวงไหมไม่หลอกลวงนะครับเพราะว่าออเดตผ่านระดับคริติคอลกับเมเจอร์ไปแล้วนะไม่ค่อยน่าจะหลอกลวงหรอกเมื่อ
จากที่อ่านนะครับผมก็คุณสเต็ก BSW ก็ได้ BSW ไปนะครับผมคือไม่มีตัวไหนที่ได้ BNB นะน่าจะเป็นน่าจะคุณสิริพงษ์น่าจะเข้าใจผิดเล็กน้อยนะครับผมไม่เป็นไรครับถ้าส่วนไหนที่ผมอ่านตกไปบอกผมได้นะแต่ผมพยายามลองหาอ่านแล้วนะไม่น่าไม่มีจุดไหนที่ได้ BNB นะครับผมBSW ก็ราคาก็คุ้มค่าพอสมควรนะครับผมไม่ได้แย่ขนาดนั้นนะแล้วก็เหรียญที่จะไป IDO ก็จำเป็นต้องมี$100นะครับผมในการ IDO นะเริ่มต้นนะสำหรับใครที่ไอ้นี่นะครับผมแต่ในระดับต่อไปเขาอาจจะต้องใช้เยอะขึ้นนะครับผมในตัวนี้มันจำเป็นที่ต้องลอนช์แพดเกิดขึ้นนะครับก็ deposit file ก็ประมาณ1,000นะครับผม unlimited option pool นะครับจนถึง500,000นะแล้วก็อันนี้ไม่ใช่แบบอะไรที่แบบควรจะต้องดูมากนะครับผมเดี๋ยวผมแปลเป็นไทยให้ดูนะเผื่อใครที่สงสัยนะครับผมเออช่างมันเถอะอย่าไปแปลเลยเข้าข้างนี่แหละให้ฟังนะครับคือมันบางทีเราเวลาเราใช้เนี่ยเราอาจจะต้องเรามองให้ขาดนิดนึงนะครับว่าเราเหมาะสมกับที่เราจะใช้หรือเปล่านะสำหรับมันมีอันยูส $900ได้นะครับผมสำหรับการที่จะไม่ใช้เหรียญตัวนี้เลยนะสำหรับการที่จะเข้า IBO โดยตรงนะก็มีนะครับผมสำหรับผมก็ลองเข้ามาดูศึกษาดูเพิ่มเติมนะครับผมไม่ใช่แบบจะรีบลงทุนขนาดนั้นนะ$1,000เท่ากับ30,000 กว่าบาทนะครับถ้าเราต้องคิดให้รอบคอบก่อนนะครับโดยส่วนตัวแล้วก็ไม่ใช่ไม่มีอะไรที่มันดูย่ำแย่ขนาดนั้นนะแต่ถ้าใครจะสเต็กเหรียญนะครับผมก็มาสเต็กได้มาฟาร์มได้นะใช้ BNB นะครับผมฟาร์มแล้วก็ได้ไอ้ตัวนี้ออกมาก็ถือว่าเป็นอะไรที่ไม่ถือว่าเสียหายขนาดนั้นนะครับสำหรับคนที่มี BNB เยอะนะโอเคครับโดยคร่าวๆประมาณนี้นะครับผมมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับกดถูกใจไปแล้วก็ Subscribe เป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับผมเกมนี้จะเปิดขึ้นวันที่22นะครับผมเดี๋ยวจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับถ้าใครอยากจะซื้อนะครับผมไปเจอกันใหม่จ้า